สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนละกันนะคะชื่อแอนนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ29ปีค่ะตอนนี้เนี่ยแอนอาศัยอยู่ที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยแอนอยากจะมาแนะนำโครงการหนึ่งนะคะซึ่งแอนเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเพราะว่าแอนเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอนที่มาต่างประเทศนะมาด้วยโครงการนี้นั่นเองนะคะโครงการที่แอนพูดถึงเนี่ยชื่อว่าโครงการออแพร์นั่นเองนะคะตอนที่แอนเรียนอยู่ม.ปลายนะคะก็จะรู้จักโครงการอะไรบ้างล่ะมีโครงการ AFS เป็นแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือไม่ก็โครงการ Work and Travel ใช่ไหมคะแต่ว่าโครงการออแพร์เนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวเลยนะคะซึ่งแอนเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักโครงการนี้นะคะหลังจากที่แอนเนี่ยเรียนจบมหาลัยแล้วคือตอนนั้นเนี่ยแอนก็แพลนอยากที่จะไปมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเพื่อนของเพื่อนนะคะแนะนำโครงการนี้ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากมาเรียนอยากจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาทำงานอะไรเงี้ยก็ลองดูโครงการนี้สิโครงการโอแพร์ใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะมารับฟังกันเลยค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะโครงการออแพร์นะคะคือเป็นโครงการที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะโดยที่เราเนี่ยไปอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นะคะโดยหน้าที่หลักของเราคือการเลี้ยงดูลูกของโฮสต์แฟมิลี่หรือเรียกง่ายคือเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะซึ่งระยะเวลาของโครงการนี้เนี่ยก็คือ 1-2 ปีด้วยกันนะคะก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะอยู่แค่1ปีหรือว่าถ้าเราชอบเนี่ยเราก็อยู่ได้มากสุดก็คือ2ปีนะคะโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะเราจะมาด้วยวีซ่า J1 นั่นเองนะคะคือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนคล้ายๆ Work and Travel เลยนะคะ J1 เหมือนกันสำหรับข้อดีข้อแรกเลยนะคะคือเราจะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีนะคะซึ่ง Host Family เนี่ยก็จะเป็นคนออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เรานะคะค่าที่พักฟรีนะคะมีอาหารให้กิน3มื้อฟรีนะคะแล้วก็มีห้องนอนส่วนตัวให้แล้วก็มาฟังเรื่องรายได้บ้างนะคะรายได้เนี่ยอาจจะไม่มากนะคะก็คือได้ 195.75 ต่อสัปดาห์นะคะเพื่อนๆก็คือทำงาน45ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะไม่เกินนี้ถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยก็ต้องคุยกับโฮสต์นะคะว่าจะจ่ายเอ็กซ์ตร้าให้ยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าอีกข้อนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเรียนทางด้านครูหรือพยาบาลมานะคะอันนี้จะได้เปรียบนะคะคือจะได้รายได้มากกว่าปกตินะคะคือจะได้250ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ได้ทุนในการเรียนต่อด้วยนะคะ500ดอลลาร์ต่อปีนะคะซึ่งถามว่าเยอะไหมแอนบอกว่ามันไม่เยอะเลยนะคะตอนที่แอนใช้งบทุนนี้ค่ะคือเอามาเรียนทางด้านภาษานะคะเวเคชั่นนะคะเราก็จะได้วันหยุด2สัปดาห์ด้วยกันนะคะต่อปีโดยที่เรายังได้เงินเดือนอยู่นะแล้วก็จะมีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุให้นะคะเผื่อเราเกิดอุบัติเหตุอะไรใดๆนะคะก็จะมีประกันให้ประเด็นสำคัญที่แอนมองว่าเป็นข้อดีมากๆเลยก็ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์เนี่ยค่อนข้างถูกนะคะถ้าเปรียบเทียบกับโครงการอื่นถ้าแอนจำไม่ผิดนะคะตอนนั้นที่แอนมาเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะประมาณ 5-60,000 บาทนะคะคิดดูเพื่อนแค่ประมาณ 50,000-60,000 บาทอะเราสามารถมาใช้ชีวิตในอเมริกาได้แล้วอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะข้อแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของอายุค่ะโครงการนี้นะเขาชอบแบบว่าเด็กๆคือต้องอายุตั้งแต่18ถึง26ปีนะคะได้เกณฑ์แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็คืออันนี้เฉพาะอเมริกานะคะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะประเทศอเมริกานะคะมีทางฝั่งยุโรปด้วยนะคะซึ่งทางฝั่งยุโรป30อัพก็ยังไปได้อยู่นะคะแล้วแต่ประเทศเนาะว่ากำหนดเกณฑ์อายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแนะนำเลยว่าถ้าอยากจะมาออแพร์เนี่ยให้มาอเมริกาก่อนเพราะว่าอเมริกาเขากำหนดอายุไม่เกิน26ปีนะคะซึ่งเขากำหนดว่าเดินทางเข้าอเมริกาก่อนอายุ27ปีค่ะคุณสมบัติอีกข้อนึงที่สำคัญเลยแน่นอนว่าคุณเนี่ยต้องรักเด็กนะคะเพราะว่าไปทำงานไปใช้ชีวิตก็คืองานหลักก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่รักเด็กเกลียดเด็กแล้วแบบ
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่ารักเด็กอย่างเดียวก็คือไม่พอนะคะต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เอเจนซี่กำหนดเลยนะคะว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเท่าไหร่เนาะซึ่งการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กเนี้ยก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กแบบเป็นทางการแล้วก็การเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กแบบไม่เป็นทางการนะคะการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กแบบเป็นทางการก็คืออะไรล่ะก็คือเราไปเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กจากสถาบันnursery หรือว่าไปเป็นติวเตอร์หรือว่าอะไรที่มันแบบว่ามีคนรับรองได้เชื่อถือได้สำหรับที่ไม่เป็นทางการนะคะคือว่าเราอาจจะช่วยพ่อแม่เราเลี้ยงน้องหรือว่าช่วยญาติญาติเราเลี้ยงหลานหรือว่าช่วยเพื่อนบ้านเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลักๆนะคะจะเน้นการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กแบบเป็นทางการนะคะเหมือนอันนี้ก็แล้วแต่เอเจนซี่นะคะว่าเขาจะกำหนดชั่วโมงการเลี้ยงเด็กเท่าไหร่นะคะเหมือนตอนนั้นของแอนเนี่ยประมาณเขากำหนดไว้200ชั่วโมงนะคะซึ่งแอนก็ไปเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กที่เนอร์สลี่นะคะอยู่ทำอยู่ประมาณ2เดือนนะคะเก็บได้400ชั่วโมงอย่างเป็นทางการส่วนไม่เป็นทางการนะคะก็ใช้ช่วยเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยซัพพอร์ตกันนะคะจะได้มีชั่วโมงเลี้ยงเด็กเยอะซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่า400ชั่วโมงของแอนถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากเพื่อนๆ เพราะว่าคู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งสิเพื่อนๆคนอื่นที่แบบสมัครออแพร์เหมือนกันอะมี 3,000 ชั่วโมง 4,000 ชั่วโมงแบบพันอัพอะทุกคนแล้วแบบบางคนก็แบบเป็นครูเป็นพยาบาลมาดูคุณสมบัติต่อไปกันเลยนะคะจบปริญญาตรีนะคะแต่ว่าบางเอเจนซี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็ได้นะคะสามารถใช้วุฒิม.6ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เอเจนซี่เลยนะคะคือแต่จริงๆอ่ะแอนแนะนำส่วนตัวนะคะคือแอนอ่ะจบป.ตรีแล้วก็แอนค่อยไปนะคะคือแอนมองว่าจบป.ตรีแล้วค่อยไปจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนมีวุฒิภาวะความอายุเราก็อาจจะประมาณ20ต้นๆ นะคะ22 23เนี่ยก็คือแอนมองว่าช่วงอายุเนี้ยกำลังดีแล้วก็แน่นอนนะคะเรื่องของภาษาก็ต้องพูดภาษาได้ระดับหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยอยากที่จะไปเลี้ยงเด็กที่แบบโตขึ้นมาหน่อยที่แบบสามารถสื่อสารได้แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะคะจะได้แบบสื่อสารกันได้เนาะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยก็คือมีมาเพื่อให้เราไปฝึกภาษาด้วยค่ะคือต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ช่วยแอนพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ yeah. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยเอาตัวเองนะคะไปอยู่ในสถานการณ์ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการบังคับให้เราแบบพูดภาษาอังกฤษออกมานะคะแล้วก็คุณสมบัติเสริมนะคะที่แบบถ้ามีก็ดีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการขับรถได้นะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยก็ต้องการคนที่แบบขับรถไปรับไปส่งลูกเขาใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่ามีใบขับขี่ก็ทำใบพีสากลด้วยนะคะแล้วก็ว่ายน้ำได้อันนี้ว่ายน้ำได้นี่ก็คือสำหรับใครที่แบบต้องการเลี้ยงชอบเด็กโตอะไรเงี้ยเขาก็จะทำกิจกรรมมีกิจกรรมหลากหลายใช่ไหมคะคือบางบ้านก็แบบให้ลูกว่ายน้ำเนี่ยก็คือเราก็ต้องไปลงไปว่ายกับเขาด้วยกับน้องๆด้วยเด็กๆด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำอาหารอันนี้ก็แน่นอนเพราะว่าอาหารไทยนี่แน่นอนเป็นที่ขึ้นชื่อแน่นอนว่าทั่วโลกเลยรู้จักอาหารไทยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็แบบอาจจะคาดหวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วแบบทำอาหารไทยให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะที่สำคัญเลยคือความปลอดภัยของลูกเขาคือสำคัญใช่ไหมคะเขาต้องการคนที่แบบว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆนะคะมากับเอเจนซี่นะคะตอนนั้นเนี่ยแอนออนไลน์ทั้งหมด2เอเจนซี่ด้วยกันนะคะก็คือมี Cultural Care กับ American Learning นะคะแอนออนไลน์จ่ายค่าออนไลน์พร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเพิ่มโอกาสในการหาโฮสต์ใช่ไหมคะคือถ้าใครอยากจะใช้ทริคนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆก็คือเราเนี่ยจ่ายแค่ค่าออนไลน์นะคะประมาณ 4-5,000 ค่ะก็คือยังไม่ใช่ค่าโครงการนะคะให้เราแมทช์ก่อนเราถึงจ่ายค่าโครงการใช่ไหมคะแอนก็เลยมองว่าเพิ่มโอกาสในการหาโฮสต์ของเราแล้วด้านได้มาแมชกับ Cultural Care 3-5 เดือนเท่านั้นนะคะก็ถามว่านานไหมถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากไปมากตอนนั้นไอ้ก็มองว่านานนะแต่ว่าสำหรับบางคนที่แบบแมชมานานแล้วก็อาจจะมองว่าเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากประสบการณ์ของตัวแอนเองนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยแน่นอนเลยว่าให้เราลิสต์เกณฑ์ที่เราหมายถึงว่าความคาดหวังที่เราอยากจะได้จากโฮสต์แฟมิลี่หรืออยากจะได้
กับโครงการนี้ค่ะเหมือนแน่นอนว่าโฮสต์เนี่ยเขาก็ต้องลิสต์มาอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยากจะได้ออแพร์แบบไหนเราก็มีสิทธิ์นั้นเหมือนกันค่ะว่าเราอยากจะได้โฮสต์แบบไหนคือต้องบอกเลยว่าโครงการนี้เนี่ยโฮสต์จะเป็นคนเลือกเราก่อนนะคะหลังจากที่เขาเลือกเราแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับเขาใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ถ้าเราไม่โอเคกับเขาเราก็ปฏิเสธเขาไปค่ะแล้วก็หาโฮสต์ใหม่คือไม่ต้องแคร์นะคะคือแอนอะตกลงแต่บ้านแรกเลยเพราะว่าแอนอะอยากไปซึ่งทำให้แอนเนี่ยพลาดประสบการณ์แล้วก็พลาดอะไรหลายอย่างที่แบบเราไม่ได้สื่อสารกันให้ดีค่ะตอนสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่า ควรที่จะเลือกโฮสให้ดีนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอายุของเด็กนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยแอนไปเลี้ยงเด็กโตนะคะก็คือน้องอายุ 4-6 ขวบเด็กผู้ชาย2คนนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแอนเนี่ยชอบต้องบอกตรงๆแล้วแอนชอบเด็กๆมากกว่าเด็กที่แบบ8เดือนถึง2ขวบประมาณนี้นะคะไม่เกินเพราะว่าเหมือนน้องยังฝึกพูดฝึกเดินเหมือนยังแบบเถียงเราไม่ได้ค่ะตรงๆแล้วแบบก็ยังน่ารักอยู่อะวัยเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยแอนชอบเด็กเล็กมากกว่าแต่ว่าแอนเนี่ยได้แบบเด็กโตซึ่งเด็กโตนะคะซึ่งบ้านแอนเนี่ยบ้านแรกก็คือแบบน้องแบบดื้อมากแล้วแบบพ่อแม่สปอยมากแล้วแบบเถียงด่าเราแบบบอกว่าคุณนะกลับประเทศไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านของแอนนะคะคือมีออแพร์มาเกือบเป็น10คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามีออแพร์มาหลายๆคนแล้วอันนี้เพื่อนๆก็ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมบ้านนี้ถึงมีออแพร์หลายคนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ปกตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีออแพร์มาแล้วหลายคนเนี่ยหมายความว่าไม่มีใครที่สามารถทนอยู่กับบ้านนี้ได้นะคะอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทริคอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยคุยกับแนนนี่หรือออแพร์ถ้าเกิดว่าเขามีแนนนี่หรือว่าออแพร์มาก่อนนะคะให้ต้องคุยนะคะต้องคุยกับแนนนี่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธที่จะให้คุยนั่นหมายความว่าต้องมีอะไรบางอย่างซัมติงต้องมีซัมติงค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องคุยนะคะแล้วก็ถามได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าออแพร์เนี่ยเป็นคนไทยมาก่อนอันนี้ก็จะง่ายเลยใช่ไหมคะการขับรถในเรื่องของการทำอาหารอันนี้ต้องคุยให้ชัดเจนนะคะว่าหวังให้เราทำอาหารหรือว่าเราต้องขับรถไปรับไปส่งน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราแบบสะดวกไหมที่จะขับรถเราสะดวกไหมที่จะทำอาหารให้เขากินอะไรเงี้ยเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันค่าอาหารเขาจะให้เราไงแล้วถ้าเกิดว่ามีการเดินทางถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เราใช้รถอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเดินทางโดยบัสหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรที่สามารถซัพพอร์ตเราได้ไหมตรงนี้คือต้องบอกเลยว่าเขาไม่จำเป็นอันนี้เป็นนอกเหนือจากในโปรแกรมนะคะคือเขาไม่จำเป็นต้องให้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆถามเขาแล้วเขาให้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอโฮสที่แบบใจดีนะคะแต่ว่าคือบางบ้านเนี่ยเขาต้องบอกว่ามีหลายบ้านเลยที่แบบค่อนข้างเอาเปรียบนะเหมือนโฮสบ้านแอนเนี่ยแน่นอนว่าปีแรกนะคะเอาเปรียบมากๆเพราะว่าแอนเนี่ยไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าควรจะถามอะไรยังไงแน่นอนว่าพอไปถึงแล้วนะคะคือพูดง่ายๆคือเกมโอเวอร์ค่ะก็คืออะไรที่มันไม่ได้เขียนไว้ในออแพร์ค่ะว่าเป็นกฎของออแพร์อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้เราเลยค่ะค่าโทรศัพท์ออกเองค่าน้ำมันออกเองค่าอะไรอื่นๆออกเองทั้งหมดเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกโฮสต์หรืออะไรนะคะก็คือต้องถามให้ละเอียดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของตารางงานนะคะอันนี้ต้องถามให้ดีเลยเพราะว่าเหมือนบางทีเราคุยกันแล้วว่าตารางงานเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามาถึงตารางงานพลิกมาเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องถามให้ดีเลยนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าถ้าให้ดีเลยเนี่ยให้เขาส่งอีเมลมาให้เราจะดีมากๆเพราะว่าเราจะมีหลักฐานในการคุยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราวิดีโอคุยเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีเขาให้เขาส่งอีเมลมาให้เราเราก็จะมีหลักฐานตรงนี้ว่าโอเคคุณพูดไว้อย่างนี้เผื่อว่าเราจะใช้ในการรีแมชได้นะคะรีแมชก็คือการที่แบบอยากจะเราไม่โอเคกับครอบครัวนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนครอบครัวได้นะคะสุดท้ายเลยนะคะก็อยากจะทิ้งท้ายสำหรับโครงการออแพร์นี้นะคะก็คือว่าชีวิตของออแพร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เลยนะคะจากประสบการณ์โดยตรงของแอนเป็นออแพร์มา2ปีนะคะปีแรกเนี่ยแอนได้โฮสต์แย่มากมากๆปี2แอนได้โฮสต์ดีมากมากๆโฮสต์ประเสริฐเลยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของแอนเนี่ยขึ้นอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เลยค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีโฮสต์แฟมิลี่เยอะมากๆค่ะ
คือคนที่เขามีลูกเยอะมากๆแล้วก็คนที่แบบร่วมกับโครงการนี้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะแอนคิดว่าแอนจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงของแอนนะคะที่แอนเจอนะคะว่าแอนเจอที่บอกว่าแย่มากๆแล้วก็ดีมากๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแอนจะมาเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์2ปีของแอนนะประสบการณ์ปีแรกที่แบบแย่มากๆและประสบการณ์ปีที่2ที่แบบดีมากๆนะคะจะมาพูดให้ฟังนะคะแล้วก็จะได้เพื่อนๆจะได้เห็นแบบข้อแตกต่างเนาะว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะแล้วคลิปนี้นะคะแอนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆ นะคะที่สนใจอยากที่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็มาโครงการนี้กันนะคะก็ถ้าใครที่กำลังดำเนินการโครงการนี้อยู่นะคะก็ขอให้แมทช์กับ Host Family เร็วๆนะคะสำหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มที่แบบจะหาข้อมูลอะไรใดๆนะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน YouTube นี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าแอนรู้เนี่ยก็ตอบให้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแอนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย